โซเชียลส่งกำลังใจเพียบเปิดโพสต์ล่าสุดไอจีพิงก้เรื่อได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนยังคงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย อย่างคุณพิงกี้สาววิกาชัยเดชพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พี่ชายที่ถูกจับในคดีแชร์ลูกโซฟอริกสามดีโดยสารอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่าแอดมินที่ดูแลอินสตาแกรมของดาราสาวพิงกี้ก็ได้มีการโพสต์ที่พิงกี้นั้นกำลังร้องเพลงทำเอาเพื่อนพ้องในวงการแล้วก็บรรดาแฟนคลับของเจ้าตัวนั้นต่างพากันคิดถึงสุดๆรวมส่งกำลังใจไปหาสาวพิงกี้กันอย่างล้นหลามนั่นเองล่ะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใ,ใหม่จากทางทีมงานค่ะ